ไปลดไปเพิ่มอะไรทีหลังไม่ว่ากันนะฮะเพราะว่าผมก็เก็บเรคคอร์ดไว้ทั้งนี้เผื่อไว้ใช้ตอนเนี่ยครับไอ้ 20% นะนะถ้าใครจะลดก็ไม่เป็นไรก็หายไปทั้งนี้ไอ้ยีนต่อจำไม่ได้คุณจำได้บนนี้อยู่ถามแม่อ่านเขาสั่งเดี๋ยวกระจายกันไปแล้วกันนะครับก็สัปดาห์หน้าคุณก็หยุดแล้วนี่นะไม่ทันเรียนเลยหยุดละนะครับมีใครไปดูกีฬาบ้างมีใครไปเชียร์กีฬาไม่ให้มีนะมีอ่ะมีนักกีฬาไหมเออเวลาคุยกันได้บ้างนะครับ
เรามาดูเลคเชอร์แรกเลยแล้วกันนะครับนะสำหรับวิชา 4.2 ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องดิจิตอลคอมมิวนิเคชันนะครับแล้วก็จริงที่เราเน้นหนักนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นแบนด์พาสนะทีละแบนด์พาสดิจิตอลคอมมิวนิเคชันนะครับพวกที่เกี่ยวกับ modulation นะครับในภาคแรกนะครับแล้วก็ภาคหลังนี่ก็จะเน้นเรื่องเรียกว่าไงเป็นส่วนหนึ่งของ information theory นะฮะซึ่ง3.0 3.1 เราเรียนแค่พื้นฐานนั่นเองนะฮะแต่ว่าพอมาเป็น 4.2 เนี่ยนะฮะพาร์ทที่เป็น information theory จะเน้นหนักพวก coding นะครับ coding ก็จะเน้นเฉพาะทางมากขึ้นนะฮะส่วนของผมนะครับในเรื่อง digital modulation เนี่ยนะครับก็เราจะมาเรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับดิจิตอลมอดูเลชันนะฮะแล้วก็ในเชื้อแรกก็เลยมาศึกษาเกี่ยวกับการแทนรูปแบบของสัญญาณในอีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งอันนี้อาจจะมีความแตกต่างจากที่คุณเรียนมาแล้วใน370หรือ371นะครับเป็นเรื่องของการแทนสัญญาณนะครับหรือตัว signal representation นะครับนะเริ่มต้นเขาก็พูดถึงนะฮะเป็นเวฟฟอร์มนะครับเวฟฟอร์ม SIT เนี่ยนะโดยที่ i เท่ากับ1ถึง m นะครับนั่นก็คือมีสัญญาณ s เนี่ยทั้งหมด m ตัวด้วยกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นไฟนั้นไฟนั้นที่เซตเอาเวฟฟอร์มก็คือมีเวฟฟอร์มจำนวนจำกัดนะครับอยู่ m ตัวนะฮะซึ่งเมมเบอร์ของแต่ละเซตนะครับเมมเบอร์ของแต่ละตัวเนี่ยนะครับ physically realizable นั่นก็คือหาค่าได้นะครับมีค่าเป็นค่าจริงเนี่ยนะฮะแล้วก็ระยะเวลานะครับของสัญญาณแต่ละตัวนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับเป็น T ใหญ่นะครับ T ใหญ่นะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยนะครับมันสามารถที่จะเขียนแสดงออกมา express ออกมาเนี่ยนะครับเป็น linear combination นะครับเป็นการรวมกันแบบเชิงเส้นนะครับของฟังก์ชันฐานนะครับที่เราว่าเป็น basis functionแบบไหนครับแบบออโตโนมอลนะครับออโตโนมอลคำว่าออโตโนมอลก็คือเดี๋ยวมันจะมีคุณสมบัติชัดเจนอีกทีนะฮะแล้วเบื้องต้นคุณอาจจะมองว่ามันเป็นฟังก์ชันที่มันตั้งฉากกันนะครับเช่นถ้าเป็น3มิติในสเปซนะครับคุณย่อคิดง่ายๆว่ามันเป็นคลื่นในแนวแกน x แกน y แกน z อย่างเงี้ยนะฮะสมมุติ3มิตินะแต่ว่าถ้า general แล้วเนี่ยมันก็มากกว่า3มิติก็ได้นะครับมิติที่4ที่5อะไรเนี่ยนะครับนะเป็นไปได้นะฮะโดยที่ในที่นี้เขาบอกว่า n นะครับก็คือจำนวน basis function เนี่ยนะครับมันจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ m นะ m นี่ก็คือset ของจำนวน waveform ทั้งหมดใช่ไหมฮะจะน้อยกว่า n น้อยกว่าหรือเท่ากับ mนะในลักษณะตามสมการนี้นะครับก็คือ SIT ก็คือสัญญาณเวฟฟอร์มแต่ละตัวเนี่ยนะฮะจะเป็นผลรวมนะครับเป็น summation j เท่ากับ1ถึง n นะครับของ SIJ นะครับนะคูณอยู่กับไฟล์ JP นะครับ T นี่ตั้งแต่0ถึง T ใหญ่นะครับก็คือตามค่าเวลาของมันนะ I ก็คือตามจำนวนเซตของเวฟฟอร์มนะครับ1 2 3ถึง m เนี่ยK อาจจะเป็นค่าระหว่างทางเนี่ยนะครับนะซึ่งถ้าแตกสมการที่ออกมามันก็จะเป็น SI 1นะครับไฟล์1นะครับบวก SI 2ไฟล์2บวกจริงตรงนี้มันจุดๆๆนะครับมันก็จะเป็นจุดๆๆไม่ใช่ K กลายมาเป็น K ขึ้นมาจุดๆๆนะครับจุดๆๆแก้ด้วยแล้วกันจุดๆนะครับแล้วก็บวกด้วย SIN นะครับ file NP นะครับโดยที่ SIJ เนี่ยนะครับไอ้สัมประสิทธิ์ตัวเนี้ยนะครับได้มาจากการอินทิเกรต SIT ก็คือตัวฟังก์ชันเนี่ยนะฮะกับฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น file J นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง T นะครับโดยที่ i เท่ากับ1ถึง m นะครับแล้วก็ j เท่ากับ1ถึง n นะไอ้ไฟล์ JT ที่ว่านี่แหละนะครับเป็นเซตของ Autonomous Basis Function นะครับเป็นฟังก์ชันฐานนะครับที่ Autonomous ซึ่งกันและกันนะครับ
นะในลักษณะตามคุณสมบัติข้างล่างนะครับก็คือถ้าคุณอินทิเกรตไฟล์ IT กับไฟล์ JP นะก็คือเอาเบสิสฟังก์ชัน2ตัวมาคูณกันแล้วก็อินทิเกรต1ค่าเนี่ยนะครับมันจะได้เป็น1นะถ้า i เท่ากับ j ก็คือตัวมันเองนะครับตัวมันเองคูณตัวมันเองเนี่ยและอินทิเกรตนะครับจะได้1นะครับแต่ถ้าเป็นต่างตัวกันนะนะ i ไม่เท่ากับ j เนี่ยนะครับไฟล์1ไฟล์2คูณกันเนี่ยหรือไฟล์2ไฟล์3ไฟล์2ไฟล์5อะไรเงี้ยนะคูณกันอินทิเกรตเนี่ยนะครับจะได้เป็น0นะครับนะตัวอย่างอันนึงของเบสิสฟังก์ชันที่มีลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือไซน์กับโคไซน์เห็นได้ง่ายๆไซน์โคไซน์มันตั้งฉากกันจริงๆมันตั้งฉากกันนะครับถ้าคุณจับไซน์คอสมาคูณกันแล้วอินทิเกรตได้0นะครับได้0นะเป็นตัวอย่างของเบสิสฟังก์ชันลักษณะเนี้ยนะครับbasis function แต่ละตัวนะครับก็บอกว่าจะถูก normalize นะครับให้มี energy หรือพลังงานเป็น1นะครับนะแล้วก็ basis function ไฟล์1ไฟล์2ถึงไฟล์ n เนี่ยนะครับมัน orthogonal ก็คือตั้งฉากกันนะครับนะซึ่งกันและกันนะครับนะตลอดช่วงเวลา t เท่ากับ0ถึง t ใหญ่เนี่ยนะครับนะส่วน coefficient สัมประสิทธิ์ sij นะครับก็จะเป็นค่าของฟังก์ชัน basis เนี่ยนะครับของไฟล์ J component ของ signal S ไปนะครับนะรูปแบบของไฟล์ J นี่จะไม่ได้ถูกกำหนดชัดเจนนะครับอย่างไซน์โคไซน์ที่ผมพูดไปมันเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีรูปแบบของ basis function อีกเยอะแยะไปหมดนะครับที่มันตั้งฉากกันได้เนี่ยนะฮะนั่นก็เลยไม่ได้ถูกกำหนดไว้ชัดเจนนะครับก็เราสามารถเลือกมันได้มีเยอะแยะไปหมดนะเลือกเพื่อความสะดวกในการเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับนะแล้วก็สัญญาณ basis function ตัวนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับรูปแบบของรูปคลื่นของสัญญาณที่เราจะไปแทนนะคือธรรมชาติมันจะมีสัญญาณของมันแหละนะครับแต่ทีนี้เราพยายามจะแตกเรียกว่าไงแตกไอสัญญาณตัวนี้นะครับออกไปอยู่เป็นbasis function หลายๆตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์ต่อไปที่คุณจะได้เห็นนะครับมาดูตัวอย่างก่อนเลยนะครับเพื่อเข้าใจง่ายๆตัวอย่างที่1นะครับก็ให้พิจารณาเซตของรูปคลื่นสัญญาณต่อไปเนี่ยนะนั่นคือมีสัญญาณอยู่4ตัวนะครับ S1 T S2 T S3 T S4 T เนี่ยนะฮะทุกตัวมีค่าเวลาเท่ากันเป็น T ใหญ่แต่ว่าเวฟฟอร์มของแต่ละ S เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับนะมันไม่เหมือนกันมันลักษณะตามรูปที่เห็นนะเป็นฟังก์ชันง่ายๆก่อนนะครับถ้าเราจะหา basis function นะครับนะเราก็จะได้ตัว S1 เนี่ยนะครับนะมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะก็คืออันนี้เราแตกเป็นไฟล์1ไฟล์2ไฟล์3นะครับนะตามรูปเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตามรูปแบบเนี้ยใช่มั้ยที่เราจะแตก S1T เนี่ยเป็นรูปนี้ S2T ตามรูปนี้ S3T ตามรูปนี้ S4T ตามรูปเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอามาเขียนอย่างนี้ได้ถูกมั้ยครับ S1T ก็มีอะไรสักตัวนึงนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องอะไรอันนี้ก็คือ SIJ นะครับนะตรงนี้คือ SIJ คูณกับไฟล์1นะครับแล้วก็บวกกับตัวที่2นะครับก็เป็น S12 นะอันนี้เป็น S11 ถูกไหมเป็นสัมประสิทธิ์ S11 อันนี้เป็นสัมประสิทธิ์ S12 อันนี้ S13 มองนั้นแล้วกันเสร็จแล้วก็มี S2T นะครับตรงนี้ได้เป็น S21 ถูกไหมS21 แล้วก็ S22 S23 เนี่ยมาคูณกับไฟล์1ไฟล์2ไฟล์3นะครับตามนี้นะฮะซึ่งไอ้สัมประสิทธิ์ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราหาค่าได้นะไม่นี่เฉลยไปก่อนนะครับนะได้ตามนี้ซึ่งเดี๋ยวนะนี่เขาเฉลยมาก่อนนี่นะก็คือไฟล์1เนี่ยนะครับ basis function ตัวที่1ถ้าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็คือมีขนาดเป็น square root 3ส่วน t เนี่ยในช่วงเซนส่วน3ของค่าเวลาแล้วก็เป็น0นะครับใ
ช่วงหลังเนี่ยนะครับส่วนไฟ2ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ไฟ3เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า S1 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับตามนี้นะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองคูณดูเลยนะครับถ้าคุณเอา square root p ส่วน3ไปคูณกับไฟ1ก็คือเอามาคูณกับ square root p ส่วน3มาคูณฟังก์ชันนี้ใช่มั้ยนะคุณก็ได้1ถูกมั้ยใช่มั้ยคูณแล้วได้1นะไฟ1ตรงนี้ได้1นะในช่วง t ส่วน3อาจจะได้1นะส่วนช่วงเวลาที่2เป็นไฟ 2t ก็คือ square root 3ส่วน 2t ถูกไหม s 1ถูกนะ s 2ไม่มีความหมายนี้คือไม่มีนะเป็นศูนย์ต้องเป็นศูนย์เนี่ยนะถึงได้ตัวเดิมมาถูกละอันนี้คือเป็นศูนย์นะครับสัมประสิทธิ์ตัวนี้เป็นศูนย์สัมประสิทธิ์ตัวนี้เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือเป็น1ในช่วงคาบเวลาแรกเท่านั้นเองถูกไหมครับใช่ไหมนะถ้าคุณเอา square root t ส่วน3ไปคูณไฟ1 t ปุ๊บเนี่ยมันจะได้เท่ากับ S1 แล้วจะได้เท่ากับ S1 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ความหมายก็คือเป็น0นะครับเป็น0ไอ้ S12 กับ S13 เนี่ยเป็น0นะครับส่วนสัญญาณตัวอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันนะ S2 ก็จะเท่ากับอันนี้เป็น0อันนี้เป็น0ก็จะเท่ากับ square root 2t ส่วน3คูณกับไฟ2นะครับคุณเอาไปลองคูณดูนะครับมันก็จะได้1ใช่ไหม1ในช่วงเศษ2ส่วน3นะของพาร์ทหลังนะฮะแต่ว่าพาร์ทแรกไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ S2 ถูกไหมครับความหมายก็อย่างนั้นนะอันนี้ก็แสดงวิธีทำอ่ะคือแตกมาเป็นเบสิสฟังก์ชัน3ตัวแล้วก็มีสัมประสิทธิ์คูณอยู่นะฮะตัวนี้จริงๆต้องเป็น0นะนะพวกที่แบงค์ๆอยู่เนี่ยคือเป็น0ละนะฮะส่วน S3 S4 ก็ในคำนองเดียวกันนะครับความหมายที่อย่างนั้นนั่นคือตัวอย่างนะครับที่แสดงให้เห็นว่าสัญญาณใดๆเนี่ยเซตของสัญญาณเนี่ย S1 S2 S3 S4 เนี่ยนะฮะมันสามารถใช้ basis function 3ตัวเนี้ยไปแสดงคุณสมบัติมันได้นะครับแต่ว่าก็จะต้องมีสัมประสิทธิ์ไปคูณนะฮะไอ้ basis function แต่ละตัวที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับสัญญาณแต่ละตัวคราวนี้มาดูต่อนะครับให้รู้จักความหมายของ basis function ก่อนนะครับอันนี้เป็นหัวข้ออะไรเป็นการ Schmidt orthogonalization procedure นะครับนั่นก็คือวิธีการที่จะหาแล้วล่ะนะจาก S1 S2 S3 S4 ที่มีเนี่ยจะแตกกระจายออกมาเป็นไฟล์1ไฟล์2ไฟล์3อะไรได้ยังไงนะฮะวิธีการก็จะมีวิธีการที่เรียกว่า Gram-Schmidt Orthogonalization เนี่ยนะเขาก็พูดถึงเซตของสัญญาณนะครับ S1 S2 S1 SM เนี่ยนะครับเหมือนตอนแรกอ่ะนะครับเขาบอกว่า not linearly independent นะครับก็ independent ก็คือเป็นอิสระไม่เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันก็ต้องแปลว่าอย่างนั้นไม่เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันนั่นก็คือมันมี correlation กันนะพูดง่ายๆนะครับมีสหสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเขาก็บอกว่าถ้ามีเซตของสัมประสิทธิ์นะครับ m ตัวนะครับก็คือ a 1 a 2จนถึง a m นะครับซึ่งทุกตัวนะครับทุกตัวไม่เท่ากับศูนย์ not all ไม่ใช่ not all equal to zero ก็คือทุกตัวต้องบอกว่าอย่างไม่ใช่เป็นศูนย์ทุกตัวนะคือจะต้องมีอย่างน้อยตัวหนึ่งที่ไม่เป็นศูนย์ในภาษาไทยว่าอะไรดี not all equal to zero นะครับก็คือเนี่ยคืออย่างน้อยต้องมีตัวหนึ่งไม่เท่ากับศูนย์สมมติว่า A1 ไม่เท่ากับ0แต่ว่า A2 ถึง AM อาจจะเท่ากับ0หมดเลยก็ได้นะครับความหมายเป็นอย่างนั้นนะ
ดยที่เราสามารถเขียนเป็นสมการนี้ได้นะครับ k นี่คือดอทดอทดอทนะไปแก้ k เป็นดอทดอทดอทนะก็คือ a 1 s 1นะครับบวก a 2 s 2บวก a 3 s 3เลยจนถึง a m s m เนี่ยนะครับจะเท่ากับ0นะครับจะเท่ากับ0นะ first basis function นะครับก็คือฟังก์ชันฐานตัวแรกเนี่ยนะครับจะถูกนิยามตามสมการนี้เลยนะอันนั้นเป็นขั้นตอนกระบวนการของแกรมสมิธนะครับนะที่จะหา basis function นี่แหละนะฮะไฟล์1จะเท่ากับ s 1นะครับฐานด้วย square root e 1นะครับ e 1ก็คือ energy นะครับหรือว่าพลังงานของสัญญาณ s 1นะครับนั่นก็คือเราจะได้ว่า S1 นะครับจากอันนี้นะครับ S1 t จะเท่ากับ square root e 1คูณกับไฟ1นะครับนะซึ่งถ้าดูตามสมการอันแรกเลยที่เราดูกันนะครับนะมันก็คือ S11 คูณกับไฟ1นั่นเองนะครับเพราะว่าสัมประสิทธิ์ที่คูณกับไฟ1ก็คือ S11 ใช่ไหมคือ S11นะถัดไปนะครับเราก็จะหาสัมประสิทธิ์ S21 นะครับ S21 โดยใช้ไอ้ basis function ที่เราหาได้ถูกไหมฮะเริ่มต้นเรารู้ว่า S1 เป็นยังไงรู้ว่า S1 S2 S3 S4 เป็นยังไงเราจะหาไฟล์1เนี่ยนะครับเราก็หาได้จากอันนี้เลยนะครับก็คือเอา S1 หารด้วย square root E1 ซึ่ง E1 ก็คือ energy นั่นคือคุณก็ไปหาพลังงานของ S1 เอามาหารก็ได้เป็นไฟล์1นะครับเสร็จแล้วพอได้ไฟล์1ปุ๊บนะครับได้ไฟล์1ปุ๊บก็เอามาหา S21 นะครับนะ S21 ก็ได้จากอันนี้นะครับอินทิเกรต0ถึง t ของ S2t ไฟล์1 t dt ไฟล์1เรารู้แล้วนี่ใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้นะ S2 เราก็รู้จากที่กำหนดมานะครับนะอินทิเกรตอันนี้ก็ได้สัมประสิทธิ์ S21 นะเสร็จแล้วเราก็นิยามฟังก์ชันระหว่างทางเนี่ยนะครับ intermediate function ตัวใหม่ขึ้นมานะครับเป็น G2 นะครับให้เป็น G2 G2 จะเท่ากับ S2 ลบด้วย S21 นะครับคูณกับไฟ1นะครับได้เป็น G2 นะฮะนะเสร็จแล้วไฟล์2นะครับไอ้ second basis function เนี่ยหรือไฟล์2นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ g2t หารด้วย square root นะครับ integrate 0ถึง t ของ g2t dt ซึ่งถ้าดูตามนี้แล้วจริงๆไอ้ integrate ตรงเนี้ยมันก็คือ energy ถูกไหมครับ energy ของ g2ใช่ป่ะนะ energy ของ G2 เนี่ยงั้นก็เทียบได้กับเหมือนกับ energy ของ E1 นะนั่นก็คือคุณหาฟังก์ชัน intermediate ตามนี้แล้วก็หา energy นะครับถอดรูทแล้วก็ไปหารฟังก์ชันระหว่างทาง intermediate นะครับก็จะได้เป็นฝ่าย2นะครับนะหรืออาจจะเท่ากับอันนี้นะครับ G2 มันก็คือ S2T ลบ S21 ไฟล์1ถูกไหมฮะใช่ไหมอันนี้แทนเข้าไปนะครับแล้วก็ไอ้ G2 กำลัง2มันก็คือ E2 เพราะ E2 ก็คือ energy ของ S2 ไงนะครับแล้วก็ลบด้วย S21 ยกกำลัง2นะครับนะแต่ตรงนี้เขาบอกว่าก็จะชัดเจนนะครับจากสมการที่ผ่านมานะครับว่าอินทิเกรตไฟล์2กำลัง2 dt จะเท่ากับ1นั่นก็คือลองอินทิเกรตอันนี้นั่นแหละนะถ้าคุณเอาไฟล์2กำลัง2แล้วก็อินทิเกรต dt จะได้1นะครับแล้วก็ถ้าคุณเอาไฟล์1ไฟล์2นะไฟล์2เท่ากับเท่านี้นี่ใช่ไหมไปคูณกับไฟล์1ซึ่งเท่ากับเท่านี้นะครับคูณกันแล้วก็อินทิเกรตก็จะได้0นะอันนี้ก็เท่ากับว่าไฟล์1ไฟล์2เนี่ยมันจะประกอบเป็นเข้าเป็น orthonormal set ซึ่งกันและกันนะครับนะก็เหมือนกับไซน์กับคอสที่ผมบอกนะ
ถ้าคุณเอาไซน์คูณคอสไฟอินดิเคต1ค่ามันก็ได้0นะครับหรือคุณเอาไฟ2คูณไฟ2เป็นอะไรเป็นไซน์หรือคอสก็ได้ใช่ป่ะงั้นถ้าคุณยกกําลัง2มันนะอินดิเคต1ค่าได้1มั้ย normalize ใช่มั้ยนะประมาณนั้นถ้า normalize ก็ได้1เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนของกรรมชมิดเนี่ยนะครับมันก็ไปต่อได้นะครับไปต่อได้ก็คือ V general solution เป็นอย่างนี้นะครับก็คือ intermediate function ที่ i นะครับ git เนี่ยก็จะเท่ากับ sit นะครับแล้วก็ลบด้วย summation j เท่ากับ1ถึง i ลบ1นะครับของ sij phi j เนี่ยนะฮะจริงก็ตามเนี้ยนะอันนี้นะพอดีขั้นตอนอันนี้นะถ้าใครสนใจนะฮะจะไปดูวิธีพิสูจน์อะไรเนี่ยผมว่าไม่มาพูดนะมันยุ่งยากซับซ้อนเหมือนกันในคุณไปหาอ่านได้จากพวกjournal ทั้งแม็กได้นะครับว่ามันทำอย่างนี้ได้ยังไงนะครับนะแต่ว่าที่เราเอามาใช้เนี่ยก็คือบอกว่ามันทำอย่างเนี้ยนะเสร็จแล้วเอามาลองแทนกลับไปดูนะครับเอาไฟ i ไฟ j คูณการอินทิเกรตแล้วมันได้1อะไรเงี้ยนะครับได้0กับได้1เนี่ยนะครับมันก็ได้ตามคุณสมบัติเพราะฉะนั้นไอ้ขั้นตอนกระบวนการของกรรมชมิดนะครับก็ถูกต้องนะครับแล้ว sij ก็เท่ากับตามนี้นะครับอินทิเกรต0ถึง t ของ sit ไฟ j dt นะโดยที่ไฟ it ก็เท่ากับ git หารด้วย square root อินทิเกรต gi กำลัง2 dtอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับในการหาเบสิสฟังก์ชันนะครับโดยใช้แกรมสมิธนี่แหละนะครับมาดูนะครับมาดู example 1นะครับมาดูตัวอย่างที่1ยังผ่านมาแล้วนี่นี่ example 2นะครับนี่ example 2นะโทษทีก็ต่อเนื่องมาครับอันนี้แหละนะมาจาก example นี่แหละนะแต่นี่มันเฉลยไปไงเฉลยไปอันนี้คือเฉลยนะครับอันนี้มาพิสูจน์ให้คุณดูแล้วล่ะว่ามันมาได้ยังไงนะ E1 นะครับก็คือพลังงานของสัญญาณ S1 ถูกไหมครับก็คือ S1 กำลัง2 t dt อินทิเกรต1ค่านะครับซึ่งถ้าดูตามกราฟค่าของ S1 เห็นไหมครับมันมีค่าเป็น1แค่ช่วงค่าเวลา t/3 ใช่ไหมงั้น S1 กำลัง2ก็เป็น1กำลัง2แหละนะครับในช่วงนี้ถูกไหมแล้วก็เป็น0ที่ช่วงเวลาอื่นถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้น E1 ก็เลยเท่ากับอินทิเกรต0ถึง t/3ของ1กำลัง2ไงเพราะว่าช่วงค่าเวลา t/3ถึง t เนี่ยมันเป็น0คุณอินทิเกรตเองก็ได้0นะครับเพราะฉะนั้น E1 ก็เท่ากับสกัด t/3ถูกไหมครับ t/3นะฝ่าย1ก็จะเท่ากับ S1 หารด้วย square root E1 ใช่ไหมครับนะ S1 ในช่วงเวลาแรกใช่ไหมครับมันก็คือ1ไงใช่ไหมหารด้วย E1 ก็คือตัวเนี้ย square root E1 ก็คือ square root T/3เพราะฉะนั้นมันก็จะได้ square root 3/T อย่างเงี้ยนะในช่วงเวลา T ตั้งแต่0ถึง T/3แล้วก็t/3ถึง t ก็เป็น0ถูกมั้ยฮะเราก็ได้ไฟล์1นะเสร็จแล้วก็มาหา s21 ถูกมั้ยฮะ s21 นะงั้นเราก็เลยได้e1 เท่านี้แล้วก็ s21 นะ s21 ก็เท่ากับอินทิเกรต s2 คูณกับไฟล์1นะครับไฟล์1ก็คือตัวนี้แหละนะครับใช่มั้ยนะคูณกันแล้วก็อินทิเกรตนะครับนั่นก็คือคุณก็เอา S2 เนี่ยนะครับซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
F2 ก็คือหน้าตาอย่างนี้นะครับไปคูณกับไฟ1ใช่ไหมคูณกับไฟ1ไงใช่ไหมฮะและอินทิเกรตนะครับคูณกับไฟ1แล้วอินทิเกรตนะครับซึ่งมันก็จะได้อันนี้นะครับอันได้เท่ากับ0ข้ามไปหน่อย S2 คูณกับไฟ1นะครับแล้วก็อินทิเกรตก็จะได้0นะครับนายต้องทำแอนิเมชันนะ S2 กับไฟ1มาคูณกันนะไฟ1มันเป็นบวกในช่วง1ส่วน3ใช่ไหมฮะส่วน S2 มันเป็น0นะครับเพราะฉะนั้น อะไรล่ะบวกกับ0คูณกันในช่วง t ส่วน3ก็เป็น0ถูกไหมส่วนไอ้ไฟ1นะครับคูณกับ S2 ตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็น0ใช่ไหมมันก็เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้ S21 เนี่ยเป็น0นะครับก็ดูกราฟต่อกราฟเลยนะครับเป็นลักษณะนั้นแล้วก็มาหา e 2นะครับอินทิเกรต s 2กำลัง2 d 2เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับหาเหมือนเดิมนะครับมีค่าเป็น1ในช่วง t ส่วน3ถึง t เพราะฉะนั้น e 2ก็เลยเป็น2 t ส่วน3เห็นไหมเอาลูกไปข้างๆนะไฟ2ก็หาต่อเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะหาได้นะครับตามวิธีของแปรมชมิดนี่แหละนะครับนะพวกนี้คุณไปไล่เองได้นะตามสูตรตามอะไรเนี่ยนะครับถ้าไล่ออกมาก็จะได้ตามนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับคุณก็เอาไปแทนนะครับคุณก็ไปแทนได้เลยนะ S41 42 43นะครับ G4 S4 อะไรเนี่ยนะแล้วจากนั้นนะคุณก็เอาสัมประสิทธิ์พวกนี้ไปแทนนะครับนะเราได้อะไรล่ะ S21 แล้วก็ S31 ใช่ไหมนะแล้วก็มี S41 S42 นะครับ S43 ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์พวกนี้นะครับเป็นพวก S ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมาใส่ในนี้ไงนะนะอย่างนี้อันนี้ก็คือ S41 S42 ที่มี S43 มันไม่มีละเป็น0ใช่ไหมฮะอย่างที่เราหาเมื่อสักครู่นี้ส่วน S3 มันมีทั้ง S31 S32 S33 ถูกไหมครับสัมประสิทธิ์ที่คูณตรงนี้นะ S31 32 33 31มีใช่ไหมตรงนี้32 3242มี43มี31 32โอ้32ไม่ได้คำนวณออกมาให้เห็นนะตกไปนะนะแต่ว่าคำนวณก็ต้องได้เหมือนกันแหละ33ก็ต้องได้เท่ากันนะครับเพราะสัมประสิทธิ์ตรงนี้มันเท่ากันอยู่ถูกไหมฮะ S3 อ่ะไม่เท่าแล้ว S31 เท่ากับสแควร์รูท T ส่วน3อันนี้ S32 อันนี้ S33 นะครับก็เป็นการแสดงให้เห็นนะอาจจะไม่ครบถ้วนนะแต่ว่าแนวทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับในการหาไอ้เจ้าเบสิสฟังก์ชันเนี่ยนะครับแล้วก็โดยใช้หลักการของแปรมชมิดนะครับโอเคทีนี้พอมารู้จักวิธีหาเบสิสฟังก์ชันโดยใช้แปรมชมิดเรียบร้อยแล้วนะครับนะต่อไปเราก็มาดูสไลด์ถัดไปนะครับกลับมาในเรื่องของ signal และ presentation ใหม่นะฮะนะก็เขาบอก
coefficient นะครับสรรพสิทธิ์ Sij ก็เป็นค่าของไฟ j component นะครับไฟ j ก็คือ basis function นะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะคุณอาจจะมองเป็นแกน x แกน y แกน z ก็ได้ถ้ามีแค่3มิตินะครับนะมองเป็น x y z ก็ได้นะครับตั้งฉากขึ้นกันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ Sij ซึ่งไปคูณกับไฟ j เนี่ยเราก็อาจจะมองว่าเป็นค่าของไฟ j component ก็ได้ใช่ไหมเหมือนเวกเตอร์อ่ะคุณคิดเป็นเวกเตอร์แล้วเห็นได้เลย 3i บวก 4j บวก 5k อย่างเงี้ยใช่ไหมนะมันถ้าคุณแทนด้วยโคออร์ดิเนตใน i j k มันก็เป็นจุดอะไรนะ3 4 5ใช่ไหมนะเหมือนอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใน 3i มันก็เหมือนกับระยะ3เหมือนกับระยะตามแกน i 4เหมือนระยะตามแกน j นะครับ5เหมือนระยะตามแกน k งั้นก็เหมือนกันนะครับไอ้ Sij เนี่ยมันก็เลยเป็นระยะนะครับจากตามแกนไฟ j นี่แหละนะครับของอะไรของ Si นะครับของสัญญาณ Si นั่นเองเซตของ Signal Waveform นะครับ SIT เนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะมองได้เป็นรูปของเวกเตอร์ผมเพิ่งบอกไปหยกๆนะครับก็คือเวกเตอร์ Si นะครับS ตัวหนานะสังเกตดูที่แผนเวกเตอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็น SI 1 SI 2นะครับดอทดอทดอทนะจุดจุดจุดนะอันนี้ก็ต้องแก้จุดจุดจุดนะแล้วก็ไปถึง SIN นะครับ SIN โดยที่ I ต้องเป็นถ้าทำ1 2แล้วก็ดอทดอทดอทเนี่ยนะจุดจุดจุดถึง M นะครับนะมองเป็นเวกเตอร์ได้นะฮะเวกเตอร์ N มิตินะถ้าเราเข้าใจง่าย n ก็เป็น3ใช่ไหมเป็น x y z นะเราอาจจะพล็อตเวกเตอร์ si นะครับนะที่สอดคล้องกับไอ้ลูกคลื่นนะครับเป็นจุดนะฮะเป็นจุดจุดหนึ่งนะครับในสเปซนะครับในอวกาศถ้ามันมากกว่า3เราเขียนเป็นรูปไม่ออกแล้วนะครับนะแต่สเปซตรงนี้อาจจะเรียกว่าเป็นยูคลิเดียนสเปซนะครับเป็นอวกาศของยูคลิดนะครับที่มีมิติเป็น n นะครับไม่ใช่3นะครับเป็น n นะเจเนอรัลนะแทนมันด้วยโคดิเนตนะแทนด้วยจุดในสเปซเนี่ยนะครับที่ตำแหน่ง s i 1 s i 2จนถึง s i n นะครับนะแล้วก็ s i t มันก็จะเท่ากับ s i 1คูณกับไฟ1บวก s i 2คูณด้วยไฟ2แล้วก็บวกดอทดอทดอทนะ